สวัสดีและทักทายเพื่อนๆที่ติดตามกันใน YouTube channel ช่องวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้บ่ายบอลเด่นนะครับวันนี้มีทีเด็ดวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันจันทร์ที่7มีนาคมมาแนะนำเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่ามีบอล4-5คู่นะที่จะนำมาแนะนำเพื่อนๆยังไงก็อื่นเลยผมขออนุญาตพาไปดูผลงานเมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับ ี้ตีสามนะครับคููตกค้างเกมพิมพ์ลีกเบนฟอร์ดนะครับจะพบกับเจ้าส่วนน้อยฟูดรมวันนี้เลยเปิดมาเป็นเจ้าบ้านเบนฟอร์ดมาต่อฟูแรมครึ่งลูกนะครับแล้วก็โอเวอรนเดอร์สลูกครึ่งคู่นี้สูสี 4, นะครับอันดับที่9เจ้าบ้านพบกับอันดับที่7ทีมเยือน การเล่น12เกมหลังสุดของเบนฟอร์ดชนะ6เสมอ5แพ้เกมเดียวเองนะครับแล้ว6นัดหลังสุดเบนฟอร์ดชนะ3เสมอ3ไม่แพ้เลยส่วนฟูดัมเกมเยือน12เกมก็ชนะ5แพ้5นะครับแล้วก็6นัดหลังสุดฟอร์มชนะ2เสมอ2แพ้2ก็ต้องบอกว่าดอบกว่าเบนฟอร์ดจะบ้านอยู่พอสมควรเลยเกมล่าสุดเบนฟอร์ดไปเยือนฟูดัมพ่ายมา3ประตูต่อ2แต่ก่อนหน้านั้นในปี2020 ที่เจอกันล่าสุดเบนฟอร์ดไม่เคยแพ้ฟูลได้มาตั้งแต่ปี26และในปี2020ที่บอกไปคือเล่นที่บ้านเบนฟอร์ดหนึ่งครั้งชนะมา3ประตูต่อสูนะครับส่วนใหญ่เช่นนีครับเป็นเจ้าบ,บ้านเบนฟอร์ดทำเงินได้เหนือกว่าเกมล่าสุดเบนฟอร์ดเล่นในบ้านนี่นะครับเสมอคิดตั้งพระเดชมา1 1เอเช่นนี้รับเลดต่อลูครึ่งหลุดนะครับแต่ว่าเบนฟอร์ดเองก็ไม่แพ้ใครมา5านัดติดแล้วเอเช่นนีครับส่วนใหญ่ยังอยู่ในโซนทำเงินนะครับ ทีมเยือนฟูลดมเกมล่าสุดกดหลีดอยู่ในเตดมาส0ูนะครับแล้วก่อนน,นั้นเสมอวูบมา1-1ทําทำให้เขาเองเนี่ยไม่แพ้ใครมา7นัดติดแล้วนะครับแล้วเอเชียนดีกว่อยู่ในโซนทำเงินเหมือนกันนะครับเกมล่าสุดไปเยือนไบรตันก็ชนะมา1 0ูนะครับฟูลดมก็อยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมส่วนเบนฟอร์ดเองในบ้านก็ต้องบอกว่าเหนียวแพ้ายากนะครับวันนี้ผลต่างประตูได้เสีย10เกมล่าสุดสกอร์ใกล้เคียงกันนะครับ 5เกมหลังสุดก็ใกล้เคียงกันแต่3เกมหลังสุดเนี่ยเป็นฟูลแลมทีมเยือนที่ดูดีกว่านะครับทาได้4ประตูเสีย1ส่วนใหญ่ก็เล I mean, ่นในบ้านนั่นแหละแต่ว่ามีออกนอกบ้านัวฟูลแลมก็เป็นทีมที่น่าเชียร์เหมือนกันนะครับพวกเขาผลต่างประตูได้เสียทั้งคู่เนี่ยบวก3ทั้งคู่แต่ว่ายิงประตูเฉลี่ยเบนฟอร์ดเหนือกว่านะครับด้วยเลทที่เปิดมาครึ่งลูกหรือว่าลองครึ่งลูกเนี่ยต้องบอกว่าทําเงินกันได้ทั้งคู่นะครับแต่ว่าวันนี้เช็คไลอ์อพ เบนฟอร์ด4-3-3อีวานโทนี่ลงเป็นตัวจริงด้วยนะครับราตาข่ายยืนคู่กับเอมบิโมมีนอกาดยืนเป็นมิดฟิลด์ตกกลางค้ำให้นะครับส่วนทีมเยือน4-2-3-1วันนี้ฟูด้ามีมิโตวิชซึ่งเลตติ้ง7.19เป็นลองอิวานโทนี่อยู่เด็กน้อยเองนะครับมีฟิลเลียนเปเรล่าลงกันครบก็คือชุดใหญ่ทั้งคู่แหละครับทีมเยือนจะยังขาดเจ้าบาลินยาคนหนึ่งแล้วก็มี อทอมเคเนนี่นะครับรวมไปถึงเคบาโน่ก็ยังเจ็บอยู่วันนี้ให้โฟกัสไปที่อิวานโทนี่นะครับ14ประตูแล้วก็ทีมเยือนอจะเปรนมิตโตวิชนะครับ11ป,ประตูวันนี้กองหน้าทั้งคู่มีโอกาสทำประตูนะครับคุยดิกชั่นออกมาให้เชียร์เบนฟอร์ดนะครับเฉือน1-0ผมมองว่าวันนี้เลทเปิดมาต่อครึ่งลูกชอบบอลมากกว่านะครับ ขออนุญาตลองฟูแรมเลดลองครึ่งลูกเชียร์ได้ครับผู้ถัดมาเซรายตตาลี่เวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับวันนี้ซัตเซาโรจะพบกับเคมโมนเนเซ่ se, ด้วยเลทที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านซัตเซาโร่เนี่ยต่อเคมโอยู่ครึ่งลูกราคาครึ่งครบลูกมีให้เห็นนะครับโอเวอร์อันเดอร์สลูกครึ่งวันนี้ซัตเซาโรอยู่อันดับ15นะครับก็ต้องบอกว่าฟอร์มกลางๆนะ6เกมหลังสุดเนี่ย ชนะ3แพ้เกมเดียวแล้วสถิติในบ้านดูดีกว่านะครับส่วนเ r ครโมเนเซ่เนี่ยสิเกมเยือนหลังสุดเสมอ6แพ้6ไม่ชนะเลยนะครับ6เกมหลังสุดชนะเกมเดียว24นะัดรวมกันเนี่ยชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นเองนะครับเจอกันล่าสุดที่บ้านเ r ครโมเนเซ่เมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาเสมอกันมาศูนยูนย์นะครับเอเชียฮาริแคปวันนั้นซัสเซาโรไปต่อปอหลุดนะครับ เกมล่าสุดเจ้าบานซัสซาโด,โดไปเยือนเลเช่ฟอร์มดีนะครับชนะเลเช่มา1-0แล้วก็พ่ายนาโปรี2-0ก่อนหน้านี้ก็เก็บชัยชนะเหนือทั้งอัตรลนตาแล้วก็เสมออูดิเนเซ่นอกบ้านมาได้ผมมองว่าซัสซาโดดูดีนะครับส่วนทีมเยือนเครโมเกมล่าสุดเพิ่งเอาชนะโรมามา2-1 กำลังใจเต็มเปี่ยมสิ์นัดหลังสุดทำเงินได้5ครั้งวันนี้ออกนอกบ้านเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าไปเจอโตรดิโนยันเสมอมาได้2-2นะครับถือว่าเป็นนิมิใหม่ที่ดีสำหรับเ r ครโมเนเซ่นะครับแต่ว่าซัสเซโรเองก็ไม่ได้มีการผิดพลาดอะไรถึงแม้ว่าเกมล่าสุดเล่นในบ้านยังโดนนาโปลีมาแต่ว่าวันนี้เลทเปิดมาต่อ ให้ราคากลางอยู่ครึ่งครบลูกนะครับดูแล้วซัตเซโรเองเนี่ยผลต่างประตูได้เสียก็ใกล้เคียงกับเ r ครโมเนเซ่แหละทั้ง10นัดทั้ง5นัดแต่3นัดหลังสุดกลายเป็นว่าเครโมเนเซ่ยิงประตูเฉลี่ยได้ดีกว่านะครับแต่ว่าถือว่าเป็นทีมที่ยิงประตูกันน้อยน้อยโอเวอร์เดอร์อยู่2ลูกครึ่งเท่านั้นเองแล้ววันนี้เนี่ยทั้ง2ทีมต้องบอกว่าเจ้าบ้านเนี่ยซัตซอโรอยู่ในแผน433 ตัวเจ็บยังมีเห็นนะครับมียังไม่มีเจเรมี่โตจานนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งติดโทษใบแดงคือโดมินิโกเบราดีทีมเยอือนเหมือนกันนะครับชิริชี่นะครับติดโทษแบนใบแดงแล้วนี่เอเวอร์เล์เลตติ้งเนี่ย6.6กับ6.5ถือว่าสู่สีสุดๆเเครโม352มีนักเตะที่น่าสนใจอยู่นะครับคือ คานเซชี ashi, นะครับเลตติ้ง6.73ส่วนทีมเจ้าบ้านดูแล้วน่าจะเป็นเราเอนเตเต้นะครับซึ่งยืนปีกซ้ายนะครับก็วันนี้มาดุนดูว่าฝั่งเครโมคนที่ท็อปฟอร์มที่สุดน่าจะเป็นผู้รักษาประตูส่วนซัตชโรเล่นในบ้านวันนี้เลตเปิดมาอยู่ครึ่งลูกเท่านั้นเองให้อยู่เลตนี้นะครับขอเชียร์เจ้าบ้านซัตโซโรโรเลตต่อครึ่งลูก และอยู่บอลต่ำา2ลูกครึ่งครับผู้ถัดมาเซราอิตาลีนะครับตี2,45วันนี้ที่สนามซาดิโอโอลิปิโกเดอโตริโนนะครับโตริโนพบกับโบโรญญาที่บ้านโตริโนวันนี้เลทเปิดมาต่อโบโรญญาราคาปอแล้วโอเวอร์เดอร์อยู่2ลูกควบ2ลูกครึ่งโตริโนอยู่อันดับ12นะครับในบ้าน11เกมหลังสุดเลทชนะอยู่36% แล้วฟอร์ม6เกมล่าสุดเนี่ยชนะ2เสมอ2แพ้2ส่วนโบลญญาฟอร์มดีกว่าเยอะนะครับอยู่อันดับที่8มี35แต้ม11เกมเยือนต้องบอกว่าฟอร์ม36.4%เนี่ยในส่วนของเลทชนะชนะอยู่4นัดแพ้6นะครับแต่ว่าฟอร์ม6เกมหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง4ครั้งซึ่งถือว่าฟอร์มดีสุดๆเกมล่าสุดโตริโนบุกไปเยือนโบลญญามาเมื่อพฤศจิกายนที่แล้ว บโลรญาชนะโตริโน่สองหน่งเรดรองปอทําเงินนะครับต้องบอกว่าบโลรญาทําเงินแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตโตริโน่ที่เอาชนะบโลรญาได้ประจําเลยแต่คู่นี้มีแนวโน้มออกเสมอนะครับต้องระวังให้ดีเกมล่าสุดโตริโนโ่บุกไปพ่ายอยุนตุสมา4-2แต่ว่าถ้าเจอทีมระดับพวกเครมโมเนเซ่นะครับอูดิเนเซ่ฟิออเรนติน่าหรือเอมบอรี ต้องบอกว่าโตริโนเขี้ยวแล้ววันนี้เล่นในบ้านนะครับก็น่าเชียร์เจ้าบ้านเหมือนกันส่วนบุนญ,ญาเอางเกมล่าสุดเล่นในบ้านเฉือนอินเตอร์มิลานมา1-0เลดลองครึ่งลูกทำเงิน5เกมหลังสุดชนะ4มีแพ้มันซ่าเกมเดียวนะครับเอเชียนี่ครับยังทำเงินอยู่เรื่อยๆแล้วเกมเยือนล่าสุดเนี่ย ไปเยือนซามโดเรียชนะมา2 1สถิติเกมเยือนเอเชียนี่ครับไม่เสียเงินมา7นัดแล้วนะครับผลต่างประตูได้เสียวันนี้ถ้าดู3เกมหลังสุดนะสูสี5เกมหลังสุดก็สูสียิงประตูเฉลีย่ยอยู่ประมาณสัก1.2ถึง1.4ประตูในค่ากลางเท่านั้นเองเอเชียนี่คับ พอทําเงินได้ทั้งคู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีหลุดบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังทําเงินกันได้อยู่ในเลทตนเองนะครับโตริโน่สามวันนี้ตัวเจ็บบาดเลยนะครับยังไม่มีริชี่นะครับติดโทษแบนใบแดงแล้วอีกคนที่สําคัญคือนิโกราบราสิกรวมไปถึงวาเดนติโนโอดร a ซาโรด้วยนะครับก็ยังเจ็บอยู่เนาะส่วนทีมเยือนไม่มี2คนนะครับ โจชัวเซอร์กี bon azi, ้ซี่นะครับแล้วก็เควินโบนิฟาซี่คนเดียวนะครับวันนี้4-2 3-1ของโบลญนยาน่าดูเหมือนกันนะครับนักเตะที่สำคัญเลยดูแล้วน่าจะเป็นอนาโตวิชนะครับในตำแหน่งหน้าเป้าแล้วมีพอร์ชแบกขวานะครับ7.03เรตติ้งดีส่วนเจ้าบ,บ้านวันนี้ทรงๆเอเวอเรตอยู่6.6นะครับมีคนเดียวเลย6.8คืออิลลิกนะครับวันนี้ตัวเจ็บเยอะโตริโนโบลญญาฟอร์มดีกว่า แล้วคู่นี้ให้เสมอกันหนึ่งหนึ่งนะครับเลดเปิดมาเป็นเจ้าบ,บ้านโตริโนต่ออยู่ประมาณสักราคาปอคู่นี้ขออนุญาตเชียร์บอลลอกละกันขอรองบรญญาราคาปอเชียร์บรญญาทีมเยือนครับคู่ถัดมาลาลิกาสเปนนะครับวันนี้โอซาซูน่าพบกับเซลตาบีโก้คู่นี้เลดเสมอนะครับแล้วโอเวเดอร์สองลูกเนี่ยโอซาซูน่าอยู่อันดับ8มี33แต้มส่วนเซลตาบีโก้อยู่อันดับ13มี27แต้ม นะครับพวกเขา6เกมหลังสุดเนี่ยดูแล้วเป็นเซลตาบิโกฟอร์มดีกว่านะครับหเกมชนะ3นัดส่วนโอซาซูนาหเกมชนะเกมเดียวเองแล้วในบ้านของโอซาซูนามีโดนยิงเหมือนกันนะครับเกมล่าสุดโอซาซูนาบุกไปเยือนเซลตาบิโกชนะเลยถึงบ้าน2-1คู่นี้ก็สลับกันชนะสลับกันแพ้อยู่เรื่อยๆนะครับเกมล่าสุดโอซาซูนาพึ่งเฉือนบินเบามา1-0ในบ้านด้วยแล้วเกมก่อนหน้านี้ไปเยือนเซบียา เฉือนมา3-2โอซาวนานี่พิกุร็อกส่วนใหญ่ไม่แพ้นะครับแพ้10เกมหลังสุดอยู่แค่2ครั้งเท่านั้นเองอเช่นนีครับทำเงินได้5จาก10นัดหลังสุดบอลส่วนใหญ่เป็นบอลต่ำนะครับส่วนทีมเยือนวันนี้ต้องบอกว่าเกมล่าสุดเนี่ยไปถล่มโอเรอันบายานุริตมา3สู่แล้วเกมเยือนไปเยือนเลอันสุนสดา เสมอมาหนึงหงบอลส่วนใหญ่ต่ำเหมือนกันแต่ว่าเริ่มมายิงได้ช่วงหลังๆผลต่างประตูได้เสียวันนี้ต้องบอกว่าเป็นทีมเยือนนะครับที่ทรงดีกว่านะครับเซลตาบีโกถึงแม้ว่าเกมหลังสุดเนี่ยสเกมล่าสุดเนี่ย,ยจะยิงประตูเฉลี่ย1.33มาประตูเท่ากันก็ตามนะครับวันนี้ไล่อัพออกมาโอซาซูน่าเนี่ยส5่ 1. ส่วนเซลตาบีโก้4 4 2นะครับตัวเจ็บน้อยกันทั้งคู่แต่ทีมเยือน ดูแล้วจะมากกว่าเล็กน้อยยังไม่มีแองกัสตินมาเชซินนะครับแต่ว่าเอเบเดติง6.6เท่ากันมีนักเตะที่น่าจับตามองทีมเยือนเซลตาบิโกนี่ผมให้ชอบอาร์สปาร์ตนะส่วนทีมเจ้าบ้านวันนี้ดูแล้วแนวลุกไม่เท่าไหร่ก็มีเพียงแค่โกเมสคนเดียวนะครับกับ,กบ ila, อวิล่ะอีกคนหนึ่งปีกซ้ายแต่ว่าทีมเยือนเซลตาบิโกเนียมีทั้งเวกาที่ยืนคุมแดนกลางอยู่ กองหน้าก็ใช้กองหน้าคู่ด้วยนะครับวันนี้พีดิกชั่นออกมาให้ออสซน่าเฉือน1-0เนาะอาจจะเป็นเพราะว่าปีกซ้ายเอเวดอรฟอร์มดียิงไปแล้ว7ประตูแต่ว่าต้องอย่าดืมว่าทั้งเวกาแล้วก็แอสปาร์ของเซล a ตอรโก้เนี่ยทำประตูรวมกันไปได้ทั้งหมด17ประตูนะครับวันนี้ขออนุญ,ญาตให้คู่นี้เป็นคู่ V.I.P อย่าดืมแอด d ี d 6789มาถามทีเด็ด V.I.P กันได้นะครับแอดี6789 เดี๋ยวเาเจอกันในไลน์ครับคู่สุดท้ายนะครับวันนี้ปรีเมย์ลาลิก้าคาซาเพียเอซี 4, เปิดบ้านพบกับปากอสเดอเฟรไรล,ล่าดน,นะครับด้วยเลทที่เปิดมาเป็นเจ้าบ้านคาซาเพียมาต่ออยู่ราคาครึ่งลูกโอเวอร์เดอร์สองลูกนะครับคาซาเพียอยู่อันดับที่7มี32แต้มวันนี้ต่อแค่ครึ่งลูกเองแต่ว่าฟอร์ม6เกมมาหลังสุดไม่ดีนะชนะเกมเดียวนะครับส่วนปากกสเดอเฟรไราลาเนี่ยสิอันดับ18จริงแต่ว่ามีเพียงแค่12 คะแนนเท่านั้นเอง10นัดหลังสุดนี้แพ้ไปถึง7เกมนะครับแต่ว่าฟอร์ม6นัดหลังสุดสามารถเก็บชัยชนะได้ถึง2ครั้งเกมล่าสุดเจอกันที่บ้านปากกอดก็เสมอมา1-1คู่นี้ต้องบอกว่าสลับกันชนะสลับกันแพ้นะครับเกมล่าสุดคาซาเพียไปโดนอารโดายิงมา2-0ทำไมห้5เกมหลังสุดเนี่ยคาซาเพียไม่ชนะ เลยนะครับแล้วเช่นกับหลุดมาโดยตลอดส่วนทีมเยือนปากอสล่าสุดเล่นในบ้านโดนเบาวิสตาเผาหัวถึงทิ่นเลย1ประตูต่อ3 10เกมหลังสุดทำเงินได้เพียง5าครั้งนะครับสำหรับทีมเยือนส่วนเจ้าบ้านเนี่ยทำเงินได้น้อยกว่านะครับวันนี้ผลต่างประตูได้เสีย10เกมหลังสุดติดลบทั้งคู่นะครับ5เกมหลังสุดเจ้าบ้านติดลบเยอะกว่า3เกมหลังสุดเป็นปากอสยิงประตูเฉลี่ยได้ดูดีกว่านะครับคาซาเพียทำประตูไม่ได้ มา3นัดติดแล้วด้วยนะครับเอเชียนี่ครับคาซาเพียต่อครึ่งลูกทําเงินได้หมดเลยส่วนปากอสเลดออรองครึ่งลูกยังพอทําเงินให้เห็นได้อยู่บ้างนะครับวันนี้5.41ของคาซาเพียดูแล้วแนว,แนวลุกมีปัญหาแล้วมีปัญหาตัวเจ็บด้วยนะครับส่วนทีมเยือนวันนี้ฟอร์มกําลังดีอยู่นับดับ18จริงแต่ว่าถ้าเก็บ3แต้มได้จากวันนี้เนี่ยจะกระโดดขึ้นไปมี15แต้มอันดับก็ขยับ ไปอีกนะครับวันนี้4-2-3-1ของปากอดเนี่ยผมชอบนะตัวเจ็บก็ไม่มีด้วยพีดิชัวให้เสมอวันนี้ขออนุญ,ญาตอยู่บอลลองแล้วกันนะครับขออนุญ,ญาตเชียบบอลลองอย่างปากอดเดอร์เฟเล่าเลดรองครึ่งลูกเชีย์ปากอดได้ครับเดี๋ยวเราไปทวนดูบ้างนะครับว่าคืนนี้ผมให้อะไรกันไปบ้างเอาละครับวันนี้ทีเด็ดวันจันทร์ที่6มีนาคม5คู่นะครับก็มีคู่เด่นเป็นเบนฟอร์ดกับฟูดัมนะครับแล้วก็ VIP เป็นโอซาซูน่าพบกับ เซลตาบีโก้ยืนดมแอดดีดีหกเจ็ดเก้ามาเป็นเพื่อนกันนะครับคู่แรกตีสามผมชอบฟูแรมนะเลดบอลลองครึ่งลูกเชียร์ฟูแรมนะครับคู่ที่สองซัสซูโอโรผมกับครโมเนเซ่นะครับ, 2, โอโบ, ese, รบชอบเจ้าบ้านซัสซูเนาะเลดต่อครึ่งลูกเชียร์ซัสซูโอโรครับคู่ที่สามโตดิโนโ่กับโบลอนยานะครับคู่นี้ก็ต้องบอกว่าชอบโบลอนยามากกว่านะครับไปเยือนเลดรองปอ ขออนุญ,ญาตรองบรุรญยาราคาปอนะครับคู่ที่4เป็น VIP เนาะคู่นี้ก็อย่าลืมแอดดีดหกเนะครับตามไปเจอกันได้คู่ที่5ครารบซาพียกับปากอสเฟเรรราคู่นี้ผมชอบปากกสนะครับก็บปากอสเฟเรรราเชียร์แล้วก็อยู่บอลรองได้เหมือนกันเลดอรองครึ่งลูกเชียร์ปากอสเฟรเรราครับ อย่าลืมา่ดีดีหกเจ็ดแปดเก้ามาเป็นสมาชิกกันนะครับดีดีหกเจ็ดแปดเก้าวันนี้มีทีเด็ดให้กันทุกวันเลยนะครับอย่างไงฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะครับคู่ซัสซูโร่นี้ให้อยู่ซัตซูไม่พอนะผมให้อยู่ต่ําด้วยละกันเดี๋ยวทดเพิ่มไปว่าต่ําด้วยนะครับอยู่บอลต่ําเลทประมาณสักอสองรุ่ครึ่งนะครับโอเควันนี้อย่างไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ